ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมนะครับบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยนะครับผ่านทางมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยนะครับแล้วท่านก็จะได้รับโปสการ์ดภาพถ่ายแห่งความทรงจำนะครับในทุกๆด้านที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะได้เป็นบทเรียนนะครับอันทรงคุณค่าแล้วก็เป็นภาพที่จะรวบรวมน้ำใจของคนไทยในการที่จะแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคีฝ่าฟันวิกฤตแล้วก็สร้างชาติบ้านเมืองของเราต่อไปขอเชิญชวนทุกท่านนะครับนะครับอันนี้คือโบราณสถานของเราที่เกิดความเสียหายนะครับพระสงฆ์ต้องบิณฑบาตไปท่ามกลางถนนที่เป็นคลองนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครต่างๆนะครับเด็กๆที่รอดชีวิตขึ้นมาได้ด้วยน้ำใจของคนไทยที่ไปช่วยกันนะครับเหนือสิ่งอื่นใดของคุณพ่อคุณแม่ก็คือลูกความช่วยเหลือที่ต้องการน้ำใจของคนไทยและสุดท้ายสุนัขก็ได้รับผลกระทบไปด้วยสัตว์เลี้ยงต่างๆ